นำมาช่วยพลังของลัคกี้นัมเบอร์อีกนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับขอเสียงนะครับสาธุกราบนิมนต์พระอาจารย์ถนอมนะครับได้มาประสิทธิ์ประสาทวิชาขั้นสุดท้ายตรงนี้นะครับวิญญาณนกอินทรีให้กับพวกเรากราบนิมนต์พระอาจารย์ครับสาธุหากใครเรื่องถอดไพ่เรื่องอะไรต่างๆใครยังมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผมหลังใหม่นะครับส่วนพรุ่งนี้ก็โปรแกรมก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางอะไรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะจัดสรรครับกราบนิมนต์พระอาจารย์ครับโอเคหน้าไปทางนั้นมันเปลี่ยนไปทางนั้นจะทำวัดหน่อยสงบจิตสงบใจโดยประเทศอยู่ทางนั้นนะหลวงพ่อทันใจอยู่ทางนั้นตอนนี้มี4โอห์มแล้ว5โอห์มที่เรามองเห็นตั้งใจก็แล้วกันเลขอะไรบ้างก็ขอกันเองหายใจลึกๆหายใจพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพาคะนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสบุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆนโยปาหุนโยทักขินโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกสาติสงบจิตสงบใจนะสัก1นาที2นาทีทำใจให้สบายสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งความสงบไม่มีจิตใจสงบแล้วโอมพวกมันกัน
คหันหน้ามาทางนี้ได้ภาพนี้เสียมั้งได้ได้แล้วครับได้แล้วครับนับที่กี่คนนะฮะ1 2นับที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 17 18 19 20ไอ้สิบเอ็ดไอ้สิบเอ็ดพอดีถ้าคนเจ้าลาไปอะไรเขาก็ลาไปกิจนิมนต์นะถือว่าเป็นประธานอะไรนะเอาเสื้อมาก็ได้นะใครอยากนั่งสบายไม่ตากแดดเดินตรงนู้นก็ได้นะแต่เดี๋ยวสักสิบนาทีก็แดดไม่มีละกำลังตอนนี้กำลังอาบแดดอยู่เพราะว่าปกติฝรั่งเขาจะนอนอาบแดดเลยนะไปแถวอะไรนะหาดทรายเลยนะแต่เราไม่มีหาดทรายกำลังคิดเหมือนกันนะตอนนี้แต่มาคิดว่าจะเอาทรายมาใส่ในสัก10 20ลำนึงแต่ทรายมันแพงเหลือเกินแต่พอดีมีช่างมีอะไรเนี่ยลูกศิษย์เหมือนกันนะรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ตอนนั้นแต่มาก็สอนอยู่ที่ใต้ต้นนี้เพิ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันรุ่นเรานี่รุ่นแรกทำอะไรครั้งแรกเหมือนกันเพราะเมื่อก่อนต้นนั้นจะเป็นต้นแรกนะสอนรุ่น3มารุ่น1รุ่น2แล้วสอนใต้ต้นไผ่ต้นนั้นเพราะว่าสงสัยสอนเดียวกันมันไปมันจะร่วงหมดเลยแต่ไม่มีล่มนะแต่มันก็เลยย้ายมาต้นนี้บ้างไม่รู้เพราะเราไม่รู้อะไรนะอาตมาชอบนะอาตมาชอบอาตมาไม่ทันสมัยพุทธเจ้านะแต่อาตมาทันสมัยอะไรนะหลวงปู่พุทธทาสนะหลวงปู่พุทธทาสนี่ก็เป็นพระอะไรนะพระอะไรพระระดับปรัชญาระดับหนึ่งเมืองไทยเหมือนกันนะท่านก็รหัส279เหมือนกันนะอาจารย์พอดีอาจารย์ธรรมาท่านอ่านหนังสือเรื่องคู่มือมนุษย์เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ชีวิตเปลี่ยนไปบวชอาทิตย์หนึ่งกลายเป็นบวชจนหมดลมหายใจธรรมาก็เลยทุกปีนะตอนธรรมาเป็นเนน้อยเนี่ยธรรมาก็จะวันที่27พฤษภาทุกปีเนี่ยก็จะต้องไปงานอะไรนะรำลึกวันเกิดของหลวงปู่พุทธทาสแต่ไปที่นั่นน่ะไม่ได้ฉลองกินข้าวเลยนะไปอดข้าววันเกิดของท่านนี่ว่าคือถ้าท่านไม่ให้เลี้ยงอะไรสักอย่างเลยให้กดข้าวคือไม่ให้กินข้าวสักคนหรือใครที่ไปในงานนะไม่มีลงเจลงทางคือว่าอดข้าวแต่ให้กินอะไรนะกินอาหารใจนะท่านจะบรรยายคุยธรรมะ24ชั่วโมงเลยบางทีมีพระอื่นมาแทนบ้างแล้วก็ไปหาท่านเนี่ยท่านไม่มีอะไรท่านมีม้านั่งอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีเก้าอี้แบบนี้ไม่หรูไม่หราแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นข้างหน้าไหนไปก็นั่งอยู่ใต้ต้นเนี่ยไม้ต้นป่าเนี่ยแต่มาตอนนั้นอายุ13 14ปี15ปี16ปี17ปีจนไปไต้หวันเนี่ยนะก็ยังคิดเหมือนกันฝันเหมือนกันอยากจะได้อันนั้นนะอยากจะได้ธรรมชาติแบบนั้นๆน่ะนะตอนนี้ได้มีและมีที่6ไร่เนี่ยแต่ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าหลังจากอันเนี้ยมิถุนาหน้าฝนเนี่ยจะลงต้นไม้ละจะบิณฑบาตต้นไม้ละจะเอาต้นไม้อะไรดีแล้วมาชอบต้นไผ่นะที่ชอบต้นไผ่นี่ไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอต้นไผ่เขาทำป่าไผ่สวยมากเลยมันไม่เยอะหรอกที่เขาวัดประมาณ3 4ไร่แต่เขาทำป่าไผ่เหมือนกับเป็นต้นเป็นต้นเป็นต้นนะไม่ได้เป็นกอนะแล้วคนมีทางเดินเล็กๆประมาณสักช่องคนเดินไปเป็นทางหินปูนเดินไปโอ้โหมันมองขึ้นไปซ้ายขวาเป็นเขียวหมดมองก็มันก็เขียวหมดมีแสงลำเลลำไรส่องมาจากสาดมาจากอันนี้นิดหน่อยโอ้โหรู้สึกว่ามันเพอร์เฟคมันได้บรรยากาศเลยจะมาเลยก็วันนี้เลยก็ก่อนเราจะจบกันวันนี้นะแต่มาเลยก็มาเรียนกันใต้กอไผ่นะใต้กอไผ่แล้วก็มันมีภาษิตอยู่คำหนึ่งว่าอะไรนะไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่ไหมมีอะไรไหมทำไมไม่มีอ่ะก็มีอยู่กอไผ่อ่ะมีอยู่นะฮะที่จริงไอ้ศัพท์เนี่ยฟังดูมันไม่มีอะไรในกอไผ่จริงมันรู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดานะแต่ในความลึกๆมันอ่ะในปรัชญาอะไรมันคนที่คิดว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะมันเป็นศัพท์คล้ายๆว่าเลยนะเราพุทธเจ้าเราสอนขั้นสูงสุดขั้นอะไรคืออะไรนะขั้นปรมัตถ์นิพพานและอะไรกันอันนี้จังทุกขังอนัตตาอนัตตานี่คือไม่มีตัวตนสุญญตานะว่างเปล่าเนี่ยมันก็มาลงตรงไหนไม่มีอะไรในกอไผ่มันในกอไผ่มีอะไรไผ่เราตัดมันได้ตัดมันหั่นมันได้มันในตรงกลางมีอะไรไหมว่างเปล่าเลยว่างเปล่าเหมือนกันเลยนะที่จริงเราเรียนรหัสชีวิตก็ดีเรียนอะไรจบปตีปโทปเอกมาสุดท้ายไม่มีอะไรเลยตายไปได้เอาไปไหมเนี่ยปตีปโทปเอกไม่มีอะไรเลย
ความรู้หนังสือตำลงตำราที่เราศึกษาไม่ได้อะไรไปเลยถ้าไม่เอาถ่ายทอดไว้เนี่ยมันก็ไม่สืบทอดไปเหมือนกันนะที่จริงโอเคนะวันนี้เราก็จะมาเรียนอะไรนะรหัสวิญญาณนกโอเคเราเรียนอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวจะถามดูว่าเราเรียนไปกี่วันแล้วเนี่ยวันนี้วันที่3ที่4แล้วอยากจะหาสักคนมาถามดูว่าเรียนไปแล้วได้อะไรและงงไหมหรือว่าจนเมื่อวานใครที่เปิดไพ่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเนาะคนที่เปิดไพ่ก็ยังไม่ตื่นเลยนะไม่รู้ไปไหนนะใครไปปลุกแล้วเป็นไงสงสัยโดนอะไรนะโดนดูดพลังไปหมดแล้วมั้งเดี๋ยวเมื่อวานใครเดี๋ยวจะสัมภาษณ์หน่อยเมื่อวานใครดูไพ่ไปกี่คนเดี๋ยวแม่ชีคนโน้นคนทางการงานนะเป็นไงบ้างตอนนี้คนนี้มาหลังสุดด้วยไม่รู้ตามทันไม่ทันไม่รู้มาแนะนำตัวหน่อยนึงเอาละออกมาข้างนอกนิดหน่อยอยู่ใกล้ที่สุดนะแต่มาสายที่สุดนะมาแบบเดินมาต่อยมาแบบตกงานเมื่อวานเลยก็ถามเรื่องตกงานเลยว่าเป็นไงบ้างแล้วก็เรียนทันไม่ทันไม่รู้ว่าเก็ตกี่ตัวนะได้ไปเรื่องยัง2ตัวจะมาให้ไปตั้ง6ตัวแล้วนะไม่รู้ว่าเอ้ยให้ไป9ตัวสิแต่มันออก6ตัวเนี่ยเราไปเลือกเองก็แล้วกันแนะนำตัวหน่อยสิคนเราเป็นลูกน้องธัญชนตันทูนะคะชื่อเล่นชื่อต่ายค่ะอยู่ลำพูนแต่ว่าทำงานอยู่ลำปางค่ะก็แฟนอยู่เชียงใหม่ค่ะจะอยู่นี่แล้วก็ที่ดูไปเมื่อคืนก็โอเคค่ะแล้วก็มาสายกับเพื่อนด้วยแล้วก็เขาอาจารย์เขาติวมาก็ได้มั่งก็เข้าใจอยู่ค่ะแค่นี้แล้วตอนนี้ฟังไปเมื่อวานเนี่ยแบบเรื่องไพ่นี่เรามีใจแล้วยังมีปันธงนะว่าจะทำยังไงก็ยังคิดอยู่ค่ะก็ว่าจะเรียนเพิ่มอีกสักนิดนึงค่ะเรียนเพิ่มอีกสักนิดนึงใช่ไหมค่ะเพราะว่าหลายตัวก็ยังไม่โอเคก็ว่าจะไปหาคอร์สเรียนเพิ่มอีกค่ะโอเคตบมือให้หน่อยที่ไหนนี่ยังมีคนไหนที่ยังไม่ได้ออกมาพูดบ้างโหวันนี้ทำไมหล่อนะดูเลยอย่างนี้คนจะวิ่งตามเยอะนั่นเนี่ยนี่ไม่มีใครนั่งเดี๋ยวอาจจะมาดูกันใครยังไม่ได้ออกมาแนะนำตัวมาคุยเนี่ยมีไหมมีใครยังไม่ได้ออกมาบ้างอันนี้ออกมาบ่อยที่สุดเลยคนอันนี้มีคนกำลังก้มตาอยู่มีคนเสียไม่รู้ว่ามาจากไหนยังไงนะออกมาหน่อยแนะนำตัวหน่อยได้เรียนตัวเลขไปเกือบจะจบแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วได้ไปกี่ตัวแล้วจะมาให้ไปตั้ง11ตัวนะสวัสดีการอาจารย์ก็ค่ะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านค่ะมาจากไม่ตั้งชื่อแก้วค่ะชื่อดาวหวันแก้วมาค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะมาเป็นคนจังหวัดจันทร์ค่ะแต่ทำงานที่จังหวัดระยองก็มาจากระยองค่ะระยองมากี่คนเนี่ยมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเลยมาใครแต่โชคดีค่ะมาแล้วก็มาเจอพี่อีกคนค่ะเคยเรียนด้วยกันแพทย์แผนไทยที่อาจารย์พิเชษฐ์เลิศธรรมศักดิ์ที่จังหวัดนนทบุรีค่ะพอดีมาเจอกันที่นี่โลกมันกลมค่ะใครว่าโลกแบนบ้างโลกกลมกลมนั่นเนี่ยใช่ค่ะหนูก็คิดว่าโลกกลมค่ะพอดีมาแล้วก็เลยมาเจอกันที่นี่ค่ะพอดีติดตามของครูท่าอยู่นะคะก็เป็นแรงบันดาลใจให้มาเรียนแต่เหมือนจะรู้จักพระอาจารย์มาก่อนเลยมาติดตามแต่ก็เริ่มหายไปค่ะแล้วไงเรียนมาตัวเลขมากี่วันแล้วเป็นไงบ้างได้กี่ตัวแล้วจำได้อะไรบ้างเก็ตตัวไหนบ้างเก็ตพลัง5ตัวพลัง9ตัวหรือว่าเก็ตเก็ตความสัมพันธ์หรือว่าเก็ตตัวไหนมันจะใครเมื่อคืนนี้มั้งคะไปเมื่อคืนแล้วได้ไปดูหรือยังได้ไปถามหรือยังคนนี้ค่ะดูให้เมื่อคืนนี้ค่ะอ๋อเหรอโอ้โหแสดงว่าชำนาญแล้วนั่นเนี่ยไปดูให้คนอื่นได้แล้วนะให้คนอื่นได้โอเคเก็ตเรื่องไพ่เนี่ยโอเคนะมีไหมใครเรียนสามวันเนี่ยเก็ตอะไรบ้างหรือว่ามีความรู้สึกว่าอยากแชร์บ้างเดี๋ยวเราก็จะไปต่อแล้วนะถ้าไม่มาแชร์นี่ต้องกล้าออกมาพูดนะอันนี้จะมาต้องการอะไรนะหนีไม่พ้นอีกแล้วนะไมเคิลเนี่ยเป็นพระเอกพระเอกรอบนี้เหมือนกันนะเพราะว่าอะไรก็ยกมือหมดเลยได้ดูหมดเลยอะไรเก้าตัวอะไรฐานอะไรแล้วก็ยกมือขึ้นกระดานหมดเลยเมื่อวานไพ่ก็รู้สึกว่าดูเดือดเหมือนกันนะทุกคนลุ้นนะดูเลยเอาเรือให้แชร์ประสบการณ์บ้างโอเคเฉลยหน่อยว่าเป็นไงบ้างมาเรียนอันนี้เก็ตอะไรเก็ตไพ่แล้วฝันเห็นอะไรละ
และก้าวออกมาเยอะเหลือเกินเนี่ยเผาใครสวัสดีครับไมเคิลครับผมพูดหลายรอบแล้วจะบอกว่าตอนแรกไม่ได้มาตั้งใจเรียนศาสตร์แห่งตัวเลขเลยใช่ตั้งใจมาเรียนจักรกระดูกออกไปมาตอนนี้จะชอบตัวเลขมากกว่าจักรกระดูกเลยใช่ใช่ใช่โอ้โหรู้สึกเรียน4วันนี้ตื่นเต้นทุกวันทุกครั้งทุกวันเลยสุดยอดท่ามากตื่นสายด้วยครับเมื่อคืนเคลียร์กับแฟนดียังครับคุยกันดีครับคุยกันดีโทรไปแล้วใช่ไหมโทรไปแล้วให้ดูเลยเดี๋ยวก็ต้องไปดูให้เขาด้วยว่าไอ้เขาต้องปรับปรุงยังไงนะอะไรยังไงอะไรคุณต้องเพิ่มอะไรอย่างนี้มันก็เป็นศาสตร์อย่างนึงที่เราให้พัฒนาตัวเองจริงไม่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับก็คือศาสตร์นี้ก็สำคัญถามว่าเคยเจอพระอาจารย์ถนอมไหมไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักมาเพิ่งมาเจอวันที่10ที่มาเนี่ยอาจารย์เดินลงมาเนี่ยเพิ่งเจอวันแรกเลยแต่รู้สึกสนิทกันมากรู้สึกกันเดี๋ยวต้อง เคยเจอกันมาก่อนในอดีตชาติหรือเป็นพี่น้องเป็นอะไรกันหรือเปล่าแต่โอเครู้สึกสนิทกันพี่นี่ก็รู้สึกสนิทกันทุกคนเลยแต่เพิ่งครั้งนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับครับถามว่าตรงไหมถ้าเกิดให้แชร์ประสบการณ์ตั้งแต่ดูมาจนถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้นี่ได้ผมได้ตรงทุกอันเลยนะครับมันจะเดี๋ยวค่อยสรุปกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยสรุปว่าไอ้มันมีจุดไหนตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมทุกอย่างตรงหมดการเพิ่มตรงนี้การโอนเลขการอะไรเงี้ยใช่แค่นิสัยไม่ใช่เลยอย่างที่ชัดที่สุดก็คือปัญญาเนี่ยฮะก็คือบอกไว้เสียสละเยอะๆจะได้มีความคิดที่ปิ้งแวบออกมานะฮะตอนที่ผมไปเสียสละเนี่ยผมก็ได้ฉุกคิดอะไรขึ้นมาว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นทางนี้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าไม่ผิดแน่นอนแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอพระอาจารย์นี่สุดยอดมากครับขอบคุณครับผมโอเคพอดีเมื่อกี้แกว่าคุยมาเหมือนกับเจอตมามานานแล้วเหรอเรารหัสนี้เราต้องไปเจอกับคนพวกไหนอ่ะอยากจะรู้ไหมเมื่อวันนั้นมันหล่นไปหน่อยหนึ่งเมื่อวานหล่นเลยนะเราเสริมมันนี่นิดหน่อยนะอันเนี้ยถ้าใครรหัสเลขหนึ่งบ้างยกมือสิเลขหนึ่งลบหนุนบวกเลขหนึ่งลบเลขหนึ่งก็ได้นะหรือว่าปัจจุบันนี้เลขหนึ่งก็ได้นะรหัสชีวิตช่วงอะไรเลขหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปดูรหัสชีวิตคนเนี่ยเราจะเจอในกลุ่มไหนบ้างนะนะเลขหนึ่งยกตัวอย่างสักคนหนึ่งเราเลขอะไรหนึ่งกับอะไรหนึ่งกับแปดโอเคเอาหนึ่งกับแปดเนี่ยโอเคหนึ่งกับแปดเนี่ยคนข้างตัวเรานี่จะเป็นมีเลขอะไรลองเดาดูไหมเก้าห้าไม่ใช่ใช่เลขเก้าใช่ละเก้าได้เก้ากับอะไรนะสองไม่ใช่สองสี่เลขแปดนี่อะไรเลขสองกับเลขห้าเราจะเจอคนจะเจอคนเวลาเราไปเจอคนพบคนพวกเนี้ยนะคนเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่4ใช่ป่ะนี่3นี่3นี่3เราเจอคนเลข9กับเลข3หรือว่าเลข2กับเลข5เนี่ยนะคนเรารหัสเลข8เนี่ยเราเลข9กับ1กับ9บวกกันได้เท่าไหร่103กับ4บวกกันได้3กับ1บวกกันได้4แล้ว8กับ9บวก8กับ2บวกกันได้10 5กับ8เท่าไหร่4 13เป็น4เนี่ยให้บวกได้4ได้10เนี่ยเราเจอคนหรือว่าเราดูรหัสชีวิตก็ได้อะไรก็ได้หรือว่าพบกันเนี่ยมันเหมือนกับคุยกันได้เป็นดีมากเลยนะคุยกันแบบเขาว่าใช่เลยใช่เลยถูกเลยผมมันถูกใจดีอย่างเงี้ยมันเหมือนว่ามันเหมือนกับพ่อแม่ด้วยกันพี่น้องด้วยกันคุยกันลงคอมั้ยลงคอแต่ถ้าเดี๋ยวดูว่าเลขไหนไม่ดีอ่ะสมมติว่ามีใครอีกเลขมีใครเลขอะไรอื่นอีกยกตัวอย่างฮะเลข4กับเลข5เลข4กับเลข5นี่เลข4นี่จะเจอคนข้างไหนไม่ใช่6กับ6กับ9ใช่มั้ยบวกกันได้10ใช่แล้วก็อันนี้8กับ5ทำไมมั้ยอันนี้ก็เป็น10อันนี้ก็เป็น4อันนี้ก็เป็น4อันนี้ก็เป็น10ก็จะคุยกับไอ้เนี่ยเราจะไปไหนเราก็จะเพื่อนเลขห้าสังเกตคนชอบอิสระก็จะอยู่ด้วยกันคนรักอิสระคนชอบอะไรนะเนี่ยกับแปดกับห้าเนี่ยรวมกันสี่ก็เหมือนกันเราไปดูนะเวลาสังเกตถ้าเจอคนเลขข้างตัวเนี่ยมันก็จะอยู่ด้วยกันง่ายนะครับรู้สึกว่าเราจะชอบใครชอบอะไรนะคุณอดุลใช่ไหมคุณอดุลเลขอะไรห้าไหมห้าไหมคุณอดุลเลขห้าอันนี้เลขแปดไหม
แหมคุยกับอันนี้มันคุยเข้าคอกันเลยมันเหมือนกับเป็นลูกชายเลยเหมือนกับเป็นพ่อเลยหรือว่าเหมือนอะไรเลยน้องเนี่ยรู้สึกไหมทำไมที่เราบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมารู้สึกว่าเจออาตมาปุ๊บเมื่อคืนนั่งรถแดงโน่นจากไหนอาเขตออกมามาถึงอาตมาก็ที่แรกว่าจะไปพักที่ไหนมาเลยอาตมาพักที่บ้านใช่ไหมมาพักได้บ้านอาตมาบ้านพักได้ไม่เป็นไรมาถึงประมาณ5 ทุ่มอาตมามาโทรศัพท์อาตมาก็เอ๊ะโทรศัพท์ไปมาตั้งแต่ดึกๆอาตมาเอ้ามายืนอยู่หน้าประตูแล้วไม่ใช่เจออาตมาวันที่10นะเจออาตมาวันที่9แล้วแต่มาเลยก็บอกให้อะไรคนจุ๊บว่าใครไม่รู้หมอเบียร์ช่วยรับหน่อยที่แขกมาแล้วก็แต่มาไม่ว่าใครเอามาจากไหน GTO ประเทศ GTO ถ้าเคยเจอแต่มาจำได้แล้วนะแล้วก็บอกให้ขึ้นไปพักบ้านไม้นั่นจัดที่พักอะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่ขึ้นนี่เจอมาปุ๊บมันรู้สึกว่าเคยเจอแต่มาที่ไหนเพราะอะไรแต่มาหลักหัดเลขอะไรเลข3เห็นไหมเห็นไหม3 กับ 4เนี่ยบวกกันเนี่ยก็จะอันนี้กันดีก็จะได้เอาถ้าเป็นปีบวกด้วยกันเนี่ยความคิดจะตรงกันเลยตรงกันถ้าปีบวกกับปีบวกกับบวกลบกับลบความคิดตรงกันถ้าเป็นบวกก็โอ้โหยิ่งสนิทกันเลยเนี่ยทำนองนี้แหละมีเลขอะไรอ่ะหลวงพ่อเลขอะไรฮะหลวงพ่อ5 กับ 7เห็นไหม5 กับ 7ห้ากับเจ็ดนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็5แล้ว8 7นี่อะไร3อันนี้6ใครมีรหัสเลข6อ่ะ3362 4 6อะไร6เนี่ยไปไหนเจอหลวงพ่อปุ๊บเอ๊ะรู้สึกจะคุ้นเคยเลยอยากจะบีบอยากจะนวดให้หลวงพ่อหรือว่าอยากจะอะไรนะเนี่ยอาตมารหัสเลขอะไรอาตมารหัสเลข3เนี่ยแล้วก็เจอกับหลวงพ่อก็คุยกันดีเห็นมั้ยพอ10เห็นมั้ยมันก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดอันนี้4อันนี้8มีไม่มีไม่ใครรหัสอะไรอยากจะรู้6 กับ 9 6กับ9อันนี้ก็เป็น4กับ7แล้วก็อันนี้4กับ1ใช่มั้ยข้างเราเนี่ยแล้วไปเจอคนข้างๆนี่กันแล้วมันก็จะคุยกันรู้เรื่องมีเลขอะไรอีกขอตัวอย่างที่คุยกันไม่รู้เรื่องด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวคือเราเอาตัวอย่างที่รู้เรื่องใครๆอย่างนี้มีมั้ยเลข2เลข2อ่ะเลข2กับอะไร8ฮะ2กับอะไรครับ2กับ7ครับผม2กับ7อ่ะ2กับ7เลข2กับ7อันนี้ก็8อันนี้ก็2เหมือนกันนะอันนี้ก็7อ่ะอันนี้3อันนี้6เหมือนกันอันนี้10เห็นมั้ยอันนี้4อันนี้10อันนี้4เนี่ยเรามาดูทําไมถึงเลขอันนี้เราเลขที่คุยกันรู้เรื่องกันนะสำคัญเป็น4ใช่ให้มันได้4ได้10แล้วได้4ได้10ความสัมพันธ์เนี่ยคือว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันคุยกันรู้เรื่องเดี๋ยวเรากับพ่อแม่เรากับพี่น้องเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องกว่าคนอื่นนะแต่ได้เลขอื่นเนี่ยมันบางทีมันยังเลขอะไรที่คุยกันไม่รู้เรื่องจะคุยมันจะขัดเราตลอดเลยแล้วว่าใช่มันว่าไม่ใช่เราก็ดูเราคนอื่นเราก็ดูใช่หมดเนี่ยทำไมเราดูคนนี้ทำไมไม่ใช่ลองถามคุณตุ้ยคุณตุ้ยเคยเจอไหมเคยเจอไหมเจอใช่ไหมเวลาเราไปดูคนอื่นคนอื่นเราดูไป10 คนว่าใช่หมดแต่มาดูคนเนี้ยมันกวนตีนเราหน้าดูเลยเดี๋ยวคุณตุ้ยนี่รหัสอะไรนะคุณตุ้ยอ่ะ3กับอะไร3กับ5ครับ3กับ5เห็นไหมคุณตุ้ย3กับ5นี่ก็1กับอะไรนะ8เห็นไหมแล้วก็อะไรนะ9เอ้ย3อะไร7 7กับเท่าไหร่นี่เท่าไหร่5เนี่ยเห็นไหมคุณตุ้ยกับคุณอันดูนี่ก็หยอกเล่นกันตลอดเลยเห็นไหมเลข5มันเหมือนกับเจอใครที่ไหนล่ะเดี๋ยวกับคุณตุ้ยกับใครนะกับไออันนี้ก็หยอกเล่นกันเนี่ยว่าใครที่เจอมันจะรหัสอันนี้เรามาดูนะรหัสเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นวิทยุเรายกตัวอย่างเป็นคลื่นวิทยุเลยไหมมันจะได้ดีเข้าใจดีคลื่นวิทยุมีอะไรบ้างมีกี่คลื่น FM AM AM เอ๊ะทำไม AF AM AM FM FMเอฟเอ็มนะมีหลายขึ้นฮะมีหลายขึ้นเราเอเอ็มเอฟเอ็มกันฮะ2 5 8เนี่ยมันเป็นขึ้นเดียวกันนะแล้วก็1 3 4 6 7 9พวกนี้จะเป็นขึ้นเดียวกันคนเนี่ยเราอยู่แถวเนี้ยเราปุ๊บเนี่ยเราก็จะอะไรนะอยู่แต่ขึ้นถ้าคนคล้ายๆว่าบางทีจริตเดียวกันน่ะมีอย่างกับอะไรนะของอะไรมีอะไรจริตนะราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตหรือว่าอะไร
เนื้อกระพะมีอะไรสายภาษาลิบทสายพระโมคคัลลานะชอบเลยนะสายบูสายบุญอะไรมันก็จะมีจริตถ้าจริตอะไรมันเหมือนกันมันก็จะไหลไปกันคนขี้เหล้าขี้หยกขี้ยาขี้อะไรก็ไปกับขี้นั่นน่ะคนขี้ทั้งหลายก็เดินไปอยู่ไหนอยู่เมืองปลายน่ะนะสุบกันจงสุบกันชาเล่นของเล่นอะไรก็คนชอบสักยันต์ก็ไปหาอาจารย์หนูหรือว่าอาจารย์อะไรไปคนที่ชอบอะไรคือว่ามันคนคลื่นเดียวกันมันก็จะไหลไปด้วยกันนะเข้าใจมั้ยเรามาดูนะสมมุติ FM นะ3กับ1เป็นเท่าไหร่4เป็น4 1กับ9เป็นเท่าไหร่เป็น10 3กับ7เป็นเท่าไหร่เป็น10 6กับ4เป็น10ใช่มั้ยแล้วก็อะไรนะเจ็ดกับสามเป็นเท่าไหร่เอ้ยมีสิบละเก้ากับสี่เห็นไหมเป็นสิบสามเป็นสิบสามเป็นสี่เห็นไหมแล้วอะไรอีกอ่ะหกกับเจ็ดเป็นเป็นสามสี่เป็นสี่เห็นไหมสิบอันนี้สี่เห็นไหมอันนี้สิบอันนี้เก้ากับหนึ่งเป็นสิบอะไรเนี่ยมันจะบวกกันได้แล้วก็จะเป็นอะไรเป็นสี่เป็นสิบหมดเลยขึ้นพวกเนี้ยพูดง่ายถ้าเราอยู่ตำบลจำพวกอะไรนะตระกูลพวกนี้คือว่าเราเวลาเราไปดูรหัสชีวิตใครละใครเนี่ยปุ๊บเรานับในใจละอันนี้เราต้องส่งไปให้คนส่งให้คนหนึ่งดูมันขึ้นมันไม่มันดูปุ๊บเนี่ยมันบางทีมันก็จะปฏิเสธเราจะมันจูนกันไม่ได้มันโซ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 มันเอเอฟกับเอเอฟมันขึ้นมันไม่จดมันชนกันนะเข้าใจไหมนี่แหละบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยทำไมพูดเลยว่าอันนี้เรามาดู5กับ8เป็นเท่าไหร่4 2กับ8เป็นเท่าไหร่10 10ใช่มั้ยแล้วก็อะไรอ่ะถ้า2กับ2ก็เป็น4 4ใช่มั้ยแล้ว5กับ5ก็เป็น10อันนี้มันอยู่ด้วยกันได้มั้ยมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันได้อันนี้ลองไปดูนะคล้ายๆว่าคนที่ใกล้ชิดกันอะไรกันมันจะคุยรู้เรื่องนะเราสังเกตเวลาเราไปเจอใครเจอปุ๊บไปถอดรหัสดีไม่ดีเนี่ยคนที่อยู่ข้างตัวเราเนี่ยไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจนตลอดจนถึงลูกอะไรป๊อปเนี่ยมันจะมีเลขพวกเนี้ยวนอยู่เนี่ยเลขความสัมพันธ์แต่ถ้าเจอเลข9ป๊อปเป็นไงบ้างสมมุติว่า1กับอะไรดีสมมุติ3กับอะไร33กับอะไรอ่ะ3กับ6 3กับ6นี่เป็น9นะอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอแล้วคุยกันมึนตึ๊บเลยกันนะครับ8กับ8กับ1เจอกันเป็นเลขอะไรเป็น9เหมือนกัน7กับ2เจอกันเลข9เหมือนกันอะไรเนี่ยนะอะไรที่4กับอะไรนะ4กับ5ก็เป็น9อีกเหมือนกันเนี่ยมันจะค่าถ้าเราบวกในใจนะเราดองถ้าเราไปบวกกับตัวเลขเขานะเจอเลข9ปุ๊บมันทิฏฐิก็ไม่เคยตรงกันความคิดก็ไม่ตรงกันเขาว่ามันว่าถูกเราว่าผิดมันว่าผิดเราว่าถูกอะไรนะมันจะขัดกันตลอดเลยอันนี้นะโอเคไหมไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองไปจับใครสักคนเราไปดูนั่งดูรหัสถ้ามันเป็นเลข4เลข10เรานั่งคุยเขาได้เป็นชั่วโมงเลยไม่เบื่อไม่อะไรแต่เจอเลข9ปุ๊บ10นาทีก็เบื่อแล้วโอเคมั้ยโอเคเนาะอันนี้แถมให้หน่อยโอเคต่อไปเราจะมาขึ้นวิญญาณนกนะวิญญาณนกนี่คือวิญญาณอะไรไปปิดแล้วเปิดให้หน่อยปิดไปเปิดใหม่วิญญาณนกนี่เราเริ่มตัวไหนก่อนเอาคนที่ไม่ได้ยกมือใครบ้างไม่ได้ยกมือบ่อยๆใครไม่เคยยกมือเลยอันนี้นุ่นเคยยกมือนะเรารหัสแรกอะไรบวก